ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำแถลงข่าวการจับกุมนายนันทวัฒน์มูนีอายุ25ปีผู้ต้องหาคดีครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นได้ที่ห้องพักถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครหลังก่อเหตุคุกคามทางเพศมินตันดิ้งดองเน็ตไอดอลสาวเป็นเวลานานกว่า2ปีสำหรับคดีนี้ผู้เสียหายได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าถูกคุกคามทางเพศชักชวนไปมีเพศสัมพันธ์และนำข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผยและทำภาพทะเบียนสมรสปลอมนำรูปโป๊เปลือยผู้หญิงอื่นมาตัดต่อใส่หน้าของผู้เสียหายจนสร้างความเข้าใจผิดตำรวจปอท.จึงสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจับกุมได้ดังกล่าวทั้งนี้หลังรับแจ้งความเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบที่พักอาศัยของผู้ต้องหาซึ่งเป็นรปภ.ก่อนนำหมายสารเข้าตรวจค้นพบของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือจากการตรวจสอบภายในมีรูปโป๊เปลือยผู้หญิงอื่นรูปผู้เสียหายและรูปตัดต่อใบทะเบียนสมรสปลอมรวมถึงสื่อลามกเด็กซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นคลิปที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตจึงแจ้งข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่พบผู้เสียหายรายอื่นโดยกำลังนำโทรศัพท์ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการกระทำผิดของผู้ต้องหายังเข้าข่ายข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาปลอมเอกสารคุกคามหรือกระทำการใดให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และความผิดตามพรบ.การทะเบียนราษฎร์ขณะที่นางสาวมินตราหรือมินตาลกล่าวว่าที่ผ่านมารู้สึกกลัวมากและดีใจที่ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะก็ที่ผ่านมาหนูก็กลัวค่ะหวาดระแวงว่าเขาจะมาประชิดตัวถึงตอนไหนคือไม่มั่นใจเลยว่าหนูจะใช้ชีวิตออกไปได้แบบสบายใจอะค่ะคือบางทีหนูมีงานอย่างเงี้ยบางทีทีมงานเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่เห็นคนนี้มาอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นงานเดิมงานอีเวนต์อะไรที่เขามาเจอหนูอะค่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันไม่ปลอดภัยมากมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาถูกจับกุมแล้วแต่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะกล้าใช้ชีวิตขึ้นค่ะทุกวันนี้หนูไปไหนมาไหนหนูยกไปทั้งครอบครัวเลยค่ะคือแบบทีมงานหนูเอาไปด้วยหมดเลยทั้งที่เมื่อก่อนหนูอาจจะไปแค่แบบไปกับเพื่อนหรือไปกับทีมงานค่ะก็ขอบคุณพี่ๆตำรวจขอบคุณพี่ผู้บังคับบัญชาการนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะที่เชื่อเคสหนูแล้วก็หนูดีใจค่ะที่เคสหนูได้เป็นตัวอย่างให้น้องๆหรือคนที่ถูกคุกคามนะคะได้ลุกขึ้นมาสู้อย่างจริงจังนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ